และแถมรัฐธรรมนูญที่ออกมานั้นไปยึดเอาหลักศาสนามาเหนือหลักการประชาธิปไตยจึงเกิดความขัดแย้งระหว่างคนสองกลุ่มกลุ่มที่ต้องการหลักการศาสนาเป็นบัญญัติรัฐธรรมนูญกับกลุ่มที่ต้องการสิทธิมนุษยชนและยึดหลักสิทธิมนุษยชนและยึดหลักประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเลยสู้กันตอนนี้นี่สภาพผมให้มองสภาพตัวไปก่อนในที่สุดนะครับมันก็ต้องยุติว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับชนะนั่นแหละแต่ว่าบางคนบอกว่าถ้าได้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะทหารจะมายึดอำนาจก็ไปเตือนคนไทยเอาไว้นะว่าคุณไปเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยเดี๋ยวทหารมายึดอำนาจเหมือนอียิปต์มันไม่ใช่ครับอย่าลืมว่าในอียิปต์นั้นนะเขาล้มนะบุคคลซึ่งเป็นเผด็จการผมบอกแล้วว่านะการล้มบุคคลนั้นนะฮะมันจะไม่ใช่ประชาธิปไตยนะอย่าไปเข้าใจผิดไม่ว่าจะล้มเจ้าหรือล้มประธานาธิบดีแหละการล้มบุคคลไปอย่างเดียวมันยังไม่พอมันต้องไปทำลายโครงสร้างและประเพณีการปกครองกฎเกณฑ์กติกาอะไรทั้งหมดก่อนให้เรียบร้อยก่อนและการทำลายนะไอ้โครงสร้างเผด็จการได้นะนั่นแหละไม่ใช่ว่าเอาปืนผาหน้าไม้ไปทำลายไม่ใช่ว่าเอาระเบิดไปทำลายนะเขาทำลายด้วยการสร้างการยอมรับให้เป็นมติมหาชนในอียิปต์นั้นไม่เห็นได้ชัดนะว่ารัฐธรรมนูญพอออกมาปั๊บเนี่ยไปตึงไปเอาศาสนานะหลักศาสนาอิสลามมาบัญญัติไว้มาใส่ไว้นะจะใช้ที่ลักษณะรัฐธรรมนูญที่ใช้หลักการศาสนาอิสลามมาปกครองนั้นมันถูกต่อต้านเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้นะมันจึงทำลายโครงสร้างของระบบราชการยังไม่ได้ประกอบกับว่ากองกำลังและทหารเนี่ยยังมีอิทธิพลอยู่นะครับเขาก็ฉวยโอกาสในจังหวะที่ประชาชนแบ่งเป็นสองกลุ่มฝ่ายไกลเหลืองกับแดงนะบ้านเรานี่แหละแต่มันผิดกันตรงที่ว่านะไอ้ขบวนการรากหญ้าของเขาซึ่งมีศัพท์เฉพาะเนี่ยนะครับผมก็จำชื่อไม่ได้มันจะมีอยู่ศัพท์เฉพาะของเขาขบวนการรากหญ้าของเขาเนี่ยเขาหนุนฝ่ายเสรีนิยมคือเขาไม่เอากับหลักการนะเขาไม่เอากับหลักการศาสนาที่จะเอาไปบัญญัติในรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วก็ต้องการคนที่ได้รับรางวัลโนเบลมาเป็นนายกรัฐมนตรีอะไรเนี่ยนะครับมันต่างกันนะตรงนี้แหละนะคือไอ้ฝ่ายรากหญ้าวันนี้ก็นะเรียกร้องให้คนล้มประธานาธิบดีคนใหม่ก็พูดง่ายๆว่าเขายังไม่ได้ประชาธิปไตยครับล้มมูบารักไปแล้ววันนี้เขายังต้องมาล้มนะเมอร์ซี่นี่ไอ้บางคนบอกว่าเมอร์ซี่เป็นประชาธิปไตยเพราะมาจากการเลือกตั้งนี่แหละครับความสับสนตรงนี้แหละที่ทำให้ประชาชนสับสนพอเห็นว่ามาจากการเลือกตั้งเขาบอกว่าเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ครับการเลือกตั้งเป็นวิธีการประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งเขาเรียกมาตามวิถีทางประชาธิปไตยแต่ว่าการปกครองนะก็เปอร์เมนต์เนี่ยนะการปกครองเนี่ยไม่ได้แปลว่ารัฐบาลนะครับก็เปอร์เมนต์เนี่ยนะแปลว่าการปกครองนั้นยังไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยดังนั้นถึงแม้ว่าล้มมูบารักมาแล้วแต่เมื่อยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนั้นการต่อสู้ในอียิปต์ก็ยังต้องต่อสู้ต่อไปเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยในที่สุดนั่นแหละถึงจะยุติการรัฐประหารนะถามว่าเอ๊ะทำไมคนได้ประชาธิปไตยยุติการทำรัฐประหารได้คือคำว่านะเมื่อได้ประชาธิปไตยหมายความว่านะอำนาจสูงสุดไปอยู่ที่ประชาชนไปอยู่ที่สภานะครับกองทัพก็เป็นกองทัพของประชาชนนะครับเป็นกองทัพของรัฐบาลเป็นกองทัพของประชาชนรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลของประชาชนอย่างแท้จริงรัฐธรรมนูญก็จะต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำให้ประชาชนมีอำนาจสูงสุดการที่ไปเอาหลักกฎหมายมาบัญญัติไว้และการเขียนรัฐธรรมนูญไปให้อำนาจเบ็ดเสร็จกับประธานาธิบดีมากเกินไปนั้นมันก็คล้ายๆกับของเราเลยครับนะคล้ายๆกับว่าของเราจะนะไปให้อำนาจไว้ที่กษัตริย์เป็นพระราชาอำนาจอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะจะเหมือนหรือไม่เหมือนอย่างไรนั้นท่านเปรียบเทียบกันดูนะครับผมก็บอกแล้วอันไหนจะเหมือนหรือไม่เหมือนอย่างไรไม่ต้องมาเถียงกันนะครับคืออียิปต์นั้นเขายังต้องต่อสู้
เพื่อประชาธิปไตยไม่ใช่ได้ประชาธิปไตยมาแล้วครับอันนี้เข้าใจผิดของเราเนี่ยนะครับถ้าจะบอกก็เหมือนก็คือว่าของเราที่ก็ยังไม่ได้ประชาธิปไตยถ้าจะมาบอกว่าประเทศไทยเราก็ยังไม่ได้ประชาธิปไตยต้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไปอันนี้เหมือนแต่ถ้าไปบอกว่าถ้าไปเรียกประชาธิปไตยแล้วทหารจะมายึดอำนาจอันนี้เป็นการชี้ลักษณะนะให้ประชาชนเข้าใจผิดและไม่ทราบว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของผู้ที่อธิบายว่าถ้าไปเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วทหารจะออกมายึดอำนาจแบบอียิปต์เพื่อให้ประชาชนเลิกต่อสู้หรือนะเกิดความกลัวทหารว่าจะมายึดอำนาจนะผมไม่ทราบว่าคนที่เขานะให้ความเห็นที่เขาวิจารณ์การเมืองแบบนี้นั้นเขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอันนี้ผมไม่ทราบไม่อยากจะไปวิจารณ์ตรงนั้นบางคนก็บอกว่าวันนี้นะนักวิจารณ์การเมืองบางคนก็ไปถือหางถือข้างนะฮะอันนั้นก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณากันเองแต่ท่านจะบอกว่าเหมือนก็คือว่าอียิปต์กับไทยวันนี้ถึงแม้ว่าอียิปต์ล้มประธานาธิบดีมูบารักไปแล้วเนี่ยแต่ประเทศไทยเราก็ยังอยู่ในระบบราชการดั้งเดิมมาเนี่ยนะแต่ทั้งสองประเทศก็ยังไม่ได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงอียิปต์ก็ยังต้องต่อสู้ไปเพื่อประชาธิปไตยอันนี้ถูกต้องแต่ไม่ใช่ว่าอียิปต์ได้ประชาธิปไตยมาแล้วนะแล้วยังมีทหารมายึดอำนาจอีกเนี่ยแล้วถ้าเราไปเรียกร้องนะเดี๋ยวทหารจะมายึดอำนาจอีกอันนี้คนละเรื่องกันนะครับก็ฝากเอาไว้นะผมไม่ทราบว่าผมอธิบายท่านแค่นี้ท่านเดินเข้าใจหรือเปล่านะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้าหากว่านะท่านฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจก็ถามมาใหม่ได้มีปัญหาถามให้ตรงประเด็นว่าตรงไหนแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเข้าใจได้แล้วนะครับเพราะว่าประเด็นสำคัญคือวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าล้มบารักโอบาล้มมูบารักมาแล้วเนี่ยนะครับล้มออสดีมูบารักมาแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังไม่ได้ประชาธิปไตยเขาก็ยังต้องต่อสู้กันแล้วก็เนี่ยนะครับมูฮัมหมัดมูซี่เนี่ยก็ดันไปเขียนรับนูนไปเอาหลักการศาสนามาใส่ไว้รับนูนเลยถูกต่อต้านกันไปใหญ่และมีการต่อสู้กันตอนนี้ก็แตกแยกกันเป็นสองฝ่ายอยู่เหมือนกันนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะยืดเยื้อยาวนานขนาดไหนแต่ต่างกับประเทศไทยเราเป็นระบบราชาธิปไตยเรายังไม่ได้ประชาธิปไตยมานานแล้วนะครับและวันนี้เรากำลังต่อสู้เพื่อที่จะไปสู่ประชาธิปไตยแต่ความขัดแย้งในประเทศไทยวันนี้เป็นความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนำในระบบเผด็จการด้วยกันนะครับเรื่องวันนี้เดี๋ยวผมก็เลยพูดต่อในประเด็นเรื่องการเมืองของประเทศไทยนะเรื่องของอียิปต์เราไว้เป็นเหตุเพื่อไปอยู่ไทยนะครับแล้วก็อย่าไปบอกว่าอย่าเรียกร้องประชาธิปไตยนะเดี๋ยวทหารจะลุกขึ้นมาปฏิวัติหรือว่ามาทำรัฐประหารไม่ใช่นะคุณหมู่ใต้พูดถูกนะครับก็ไม่เรียกปฏิวัติแต่นะก็เรียกรัฐประหารโอเคเอาละทีนี้กลับไปถึงเรื่องเดิมนะทีนี้ก่อนที่จะถึงเรื่องนั้นวันนี้เราก็มาคุยกันก่อนหน้าที่จะมีคลิปออกมาก่อนหน้าที่จะมีคลิปออกมาพี่อุตชัยครับมันบางคนบอกว่าเรื่องนี้มันบังเอิญผมก็เลยบอกว่าเรื่องการเมืองไม่มีเรื่องบังเอิญนะครับเรื่องการเมืองไม่มีเรื่องบังเอิญแล้วเรื่องคลิปวันนี้ก็มีการออกมาปฏิเสธกันหมดแล้วไม่ใช่เหรอพี่อุตชัยครับทุกคนก็รู้สึกว่าออกมาปฏิเสธกันหมดนะแต่คุณชายยังยืนยันนะคุณชายยืนยันนะว่าฟังแล้วเนี่ยมันเหมือนของจริงนะคุณชายนะคุณชายคุณชายคุณชายยืนยันว่าเหมือนของจริงใช่ไหมนะเขาออกมาปฏิเสธแล้วนะคุณชายว่าไงนะคุณชายบอกว่ามูฮัมหมัดบาไดนะประธานาธิบดีที่ถูกคนล้มไปมูฮัมหมัดเมอร์ซี่หรือเปล่าคุณชายผมก็แล้วผ่านถ้าผิดพลาดครั้งไปคุณชาก็ช่วยเอานะรายชื่อผมบอกด้วยถ้าผมจำไม่ผิดก็นึกว่าเป็นมอมเมอร์ซี่เนี่ยนะครับแต่ชื่อเขาอาจจะยาวกว่านั้นหรือยังไงก็เป็นซะก็ฝากคุณชาด้วยนะว่าประธานาธิบดีที่ถูกล้มเนี่ยแต่ผมจำไม่ผิดแต่รู้สึกจะเป็นมอมเมอร์ซี่นะ
ฝากดูหน่อยเดี๋ยวพวกไปหาว่าเราไม่รู้เรื่องอีกนะเอาละมอซี่นะครับบัวหมัดมอซี่นะน่าจะใช่นะครับมอซี่หรือมอชี่นะภาษาเขาออกสำเนียงยังไงก็ไม่ทราบมอซี่หรือมอชี่นั่นแหละครับนะก็นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะประเด็นสำคัญก็นะคือประเด็นสำคัญก็คือว่าเนี่ยนะครับมันมีความเหมือนความต่างกันอย่างที่ผมได้บอกไปเอาละวันนี้คุยคุณซ่ามากมายก็เห็นตอบคำถามมาว่าตอบคำถามมานะว่าคุณซ่าครับตกลงในเทปที่ฟังแล้วเนี่ยคุณซ่าฟังแล้วเนี่ยคิดว่าจริงหรือเปล่าถ้าคุณซ่าคุณซ่าจะตอบมานะว่าผมว่าคุณซ่ายืนยันว่าจริงแต่ว่าจะจริงจะแท้อย่างไรวันนี้นะประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าไม่มีใครกล้าบางนะที่จะโผล่ออกมาว่าใครเป็นคนนะไปอัดเสียงเอาไว้เพราะว่ามันผิดกฎหมายนะฮะก็ใช่ครับประธานาธิบดีที่ถูกล้มคือมอซี่ครับใช่ครับก็ที่ละครับที่ผมพูดถึงอยู่ผมกลัวว่าผมจะจำชื่อประธานาธิบดีผิดก็จะแอนถูกต้องแล้วล่ะครับเอาละครับคุณซ่าบอกว่าฟังดูแล้วนะก็ดูเหมือนกับว่าจะจริงแต่ว่าพรรคเพื่อไทยยกขยงกันออกมาปฏิเสธหมดนะเอาละเพื่อไทยเขาปฏิเสธก็ปฏิเสธไปนะครับดีกว่าเรื่องของเพื่อไทยแล้ววันนี้เราไม่รู้นะว่าจริงหรือเท็จยังไงเราก็ลองมาดูกันเมื่อวานเราก็ได้อธิบายแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะหลังจากที่คลิปที่ออกมาสุเทพเทือกสุบรรณเป็นยังไงฮะประกาศเลยใช่ไหมพี่อุตส่าห์เมื่อวานเราพูดไปแล้วใช่ไหมใช่ครับประกาศจะลาออกจากสสมาเป็นผู้นำม็อบไล่ทักษิณไล่ชินวัตรเองเลยนะครับนะวันนี้เนี่ยนะว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยภายใต้รัฐบาลนะรัฐบาลพระราชทานร้อยตำรวจเอกกุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์นะตอนนี้เป็นสสบัญชีรายชื่อพรรครักสันตินะบอกว่ามีข่าวความเป็นจริงเพราะว่าเคยทำงานร่วมกันมาก่อนตั้งแต่สมัยทักษิณเป็นนายกนี่แหละครับกุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์จริงจริงก็อยู่เฉยๆก็ได้นะนะจริงๆก็อยู่เฉยๆก็ได้นะปุรชัยก็ยังไงเนี่ยเขาเตรียมเอาไว้แล้วก็เอาชื่อไปแล้วนะไม่ต้องรีบออกมาแสดงอะไรบ้างหรอกนะสุเทพมันต้องแสดงอยู่เต็มที่อยู่แล้วปุรชัยคุณไม่ต้องแสดงอะไรบ้างหรอกนะเพราะว่าวันนี้เขาอำมาตย์เนี่ยก็เอาชื่อคุณและชื่อสุรเกียรตินะเอาชื่ออีกคนหนึ่งนะจำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวเมื่อหลังค่อยบอกจะจำได้เมื่อไหร่นึกออกเมื่อไหร่ค่อยบอก3คนเนี่ยเอาไปนะเอาไปไว้แล้วว่าจะให้ใครนะว่าจะให้ใครมาเป็นนายกรัฐบาลนะรัฐบาลพระราชทานวันนี้ปุรชัยก็ออกมาบอกนะนี่แหละครับวันนี้ก็ออกมาบอกแล้วนะว่าคลิปนี้เป็นการจริงนะครับคลิปนี้น่าจะจริงอย่างไรนั้นก็ว่ากันไปนี่ก็ออกมาเพื่อยืนยันนะฮะยืนยันคนที่ออกมายืนยันว่าคลิปนี้น่าจะจริงนั้นมันต่างกับคุณซ่าปุรชัยยืนยันว่าคลิปจะมีข่าวจริงหรือเป็นความจริงคุณซ่าก็บอกว่าฟังดูแล้วเป็นจริงแต่ระหว่างคุณซ่าที่อยู่หน้าซีบ็อกเราที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะกับเนี่ยนะกับปุรชัยเนี่ยนะมันมีความนะต่างกันอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงที่ว่าปุรชัยเนี่ยออกมาพูดนี้เนี่ยนะเพื่อที่จะซ้ำเติมนะซ้ำเติมไปทางเพื่อไทยไปทางทักษิณนี่แหละนะเอาตัวเองซึ่งตัวเองก็พอมีภาพในทางสังคมอยู่บ้างว่าเป็นแม่บรรทัดนะอะไรต่างๆเพื่อมาตอกย้ำให้ประชาชนมีเกิดความเชื่อว่าคลิปนี้เป็นคลิปเฉาจริงเป็นคลิปของจริงแต่คุณซ่านั้นใช้วิจารณญาณนะใช้วิจารณญาณใช้เหตุใช้ผล